ดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยครั้งที่3หรือ Thailand Climate Action Conference TCAT 2024ภายใต้แนวคิดเร่งเปลี่ยนผ่านสารพลังภาคีสู่สังคมที่เป็นมิตรต่อภูมิอากาศ Accelerating the Climate Transition นะคะโดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเอกอัครราชทูตองค์กรระหว่างประเทศผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะร่วมการประชุมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ภายในงาน Sustainability Expo นะคะไปเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะคะคือการจัดแสดงนิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาซึ่งหลังจากการประชุมนะคะประเทศไทยจะนำผลลัพธ์ของการประชุม TCAT 2024นะคะไปประกาศในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่29นะคะหรือ COP 29ในเดือนพฤศจิกายนนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะก็วันนี้เรามีการประชุมนะครับแล้วก็มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาคราชการหน่วยงานราชการเอกชนนะครับสิ่งที่เราเน้นในวันนี้ก็คือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องประชาชนนะครับผมว่าถ้าเราสามารถดึงประชาชนพี่น้องในสังคมมาร่วมด้วยตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถทำให้การขับเคลื่อนเนี่ยเดินไปข้างหน้าด้วยความราบรื่นและก็มีประสิทธิภาพนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการเน้นการมีส่วนร่วมนะครับวันนี้นะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับว่าวันนี้เนี่ยการทำงานร่วมมือกันระหว่างภาครัฐโดยกระทรวงทรัพย์กับภาคเอกชนและก็หน่วยงานอื่นๆเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีความคืบหน้าในการดำเนินการแล้วก็โครงการต่างๆเนี่ยก็ยังจะเดินต่อไปตลอดนะครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ dcce.go.th นะคะหรือที่เบอร์โทรศัพท์02-278-8400ได้เลยนะคะ